ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับสาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีมิถุนครับในสัปดาห์หน้านี้มีนัยยะสำคัญนะครับที่เกี่ยวกับรอบวงโคจรของดวงดาวอย่างยิ่งสำคัญอย่างไรนะครับสำคัญที่ว่าดาวศุกร์นะครับดาวศุภเคราะห์ใหญ่อีกหนึ่งดวงหรือชื่อเป็นทางการที่เขาเรียกว่าวีนัสนะครับขยับย้ายราศีแล้วก็ย้ายมาอยู่กับดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมิถุนโดยตรงแล้วการย้ายของดาวศุกร์ที่มาอยู่กับดาวพุธตรงนี้ไม่ได้ย้ายเปล่าๆครับดาวศุกร์ย้ายมาได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็อยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำถือว่ามีกำลังที่เข้มแข็งทีเดียวนะครับการสถิตนะครับของดาวศุกร์และดาวพุธตรงนี้ยังตีโกนถึงชาวลัคนาราศีมิถุนคำว่าตรีโกณนะครับก็คือพูดง่ายๆในภาษาคณิตศาสตร์ก็คืออยู่ในมุม120องศากับลัคนามิถุนส่งผลให้ในสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนว่าการติดต่อนะครับอะไรหลายๆอย่างนั้นจะลงตัวแล้วก็สำเร็จได้ตามทิศทางของมันที่ได้รับผลที่ดีจากการส่งเสริมของโยกเกณฑ์ของดวงดาววันจันทร์อังคารจันทร์ที่16อังคารที่17เปิดมาก็จะมีการติดต่องานที่สำคัญจะเป็นงานที่ถ้าเกิดคุณติดต่อผ่านสำเร็จนั้นจะส่งผลดีในระยะยาวๆต่อไปด้วยนะครับพอมาถึงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์3วันนี้ชาวลัคนามิถุนนะครับจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีมันตอบยากมากแต่มันน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องเซ็กส์เรื่องของรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นไปดูให้ดีครับในช่วงวันพุธพฤหัสและศุกร์นะครับส่วนเสาร์และอาทิตย์นั้นก็ยังคงเป็น2วันที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนการงานหรือการติดต่อนั้นนะครับจะส่งผลดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นถ้าคุณสังเกตดีๆจะเห็นว่าดาวที่ตีโกนถึงลัคนามิถุนนั้นเดี๋ยวจะมีดาวจันทร์อีกดวงนึงซึ่งดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นดาวที่โคจรในระยะรวดเร็วมันจะโคจรไปทำมุมตีโกนถึงมิถุนเช่นกันก็เท่ากับว่าชาวลัคนามิถุนนั้นได้ดาวตีโกนทั้งดาวศุกร์ดาวพุธและดาวจันทร์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งสิ้นก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ในสัปดาห์หน้านี้ชาวมิถุนติดต่ออะไรแล้วก็ดูจะคล่องตัวดีไปหมดส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ครองจริงๆนั้นคือดาวพฤหัสโคจรไปอยู่กับดาวเกตครับมิถุนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักบางอย่างที่ไม่เปิดเผยถ้าคุณเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแล้วสถานการณ์มันดำเนินมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับจากชะตาชีวิตของคุณมันเป็นดวงความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยที่มีโอกาสจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนามิถุนก็ไปอยู่พบมรณะครับมันก็ไม่เปิดเผยอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าอยู่ในพบมรณะตรงนี้ก็ยังมีดาวอาทิตย์โยกไปถึงดาวพฤหัสซึ่งมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่จะบอกว่ามันเสียสักทีเดียวก็คงไม่ใช่แต่จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่า
ถึงแม้ว่าเป็นการคบหาที่ไม่ค่อยเปิดเผยแต่มันก็สามารถที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ตามหลักของดวงดาวตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ไปแล้วฉะนั้นขอย้ำว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์หนึ่งที่ดวงขยับดีขึ้นตามรอบวงโคจรของดวงดาวสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนามิถุนทุกท่านโชคดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงขงแบ้งเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม 80,000 ถึง 100,000 วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666